ในปี1918รางวัลโนเบลสาขาเคมีตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันฟริชฮาเบอร์ผู้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียขึ้นมาจากอากาศนับเป็นการมอบรางวัลโนเบลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะการค้นพบครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชากรโลกราว 4,000 ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้และแม้ฟริชฮาเบอร์จะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติแต่ก็มีชีวิตส่วนตัวอันน่าเศร้าและช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่อาจเรียกได้ว่าเป็นด้านที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาก็ว่าได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในฟริชฮาเบอร์เทพผู้ให้กำเนิดแอมโมเนียสังเคราะห์และปีศาจแห่งก๊าซพิษครับหนึ่งประโยชน์ของแอมโมเนียและไนโตรเจนก่อนจะไปทำความรู้จักกับฟริชฮาเบอร์ผู้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียจากอากาศเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าแอมโมเนียนั้นสำคัญอย่างไรแอมโมเนียเป็นแหล่งที่มาของไนโตรเจนที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกเพราะไนโตรเจนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของกรดอะมิโนโปรตีนเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงรวมถึง DNA และ RNA ที่เป็นพื้นฐานของสารพันธุกรรมเพื่อจะได้รับไนโตรเจนที่จำเป็นจากในดินซึ่งธาตุนี้จะค่อยๆหมดไปหากมีการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีและให้ผลผลิตที่น้อยลงการเพิ่มไนโตรเจนกลับลงไปในดินด้วยปุ๋ยไนโตรเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำการเกษตรโดยในอดีตมูลนกหรือกวนโน่นั้นเคยเป็นแหล่งปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติที่สำคัญที่สุดและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก2. ประชากรโลกพุ่งปุ๋ยไนโตรเจนขาดแคลนในช่วงปลายศตวรรษที่19ประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการอาหารและปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มตามไปด้วยในขณะที่แหล่งปุ๋ยมูลนกซึ่งเป็นแหล่งหลักเริ่มร่อยหรอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศเปรูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกมูลนกที่ใหญ่ที่สุดของโลกในที่สุดนั้นก็ต้องประกาศห้ามส่งออกเพื่อเก็บไว้ใช้ในประเทศทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนปุ๋ยไนโตรเจนรุนแรงไปทั่วโลกในปี1898นักเคมีชาวอังกฤษวิลเลียมครูกส์ได้ออกมาทำนายอย่างชัดเจนครับว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและปุ๋ยไนโตรเจนได้ภายในเวลาอีกเพียง30ปีข้างหน้าประชากรจำนวนมหาศาลทั่วโลกจะต้องอดอยากและล้มตายลงอย่างแน่นอนและเขาเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการให้นักเคมีลุกขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติ 3.การสังเคราะห์แอมโมเนียในห้องทดลองฟริชฮาเบอร์ไม่ใช่นักเคมีคนแรกที่พยายามหาวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียแต่เขามีไอเดียใหม่ในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการแยกโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่มากมายในอากาศออกจากกันซึ่งโมเลกุลของไนโตรเจนเหล่านี้มีพันธะ3หรือมีการเชื่อมต่อระหว่างอะตอมชนิดที่แน่นหนาที่สุดต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทำลายการทดลองของฮาเบอร์ใช้ความดันและอุณหภูมิสูงมากประกอบกับการใช้ธาตุหายากอย่างออสเมียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยได้ตัวอย่างมาจากบริษัทผลิตหลอดไฟที่เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่หลังจากการทดลองนับร้อยนับพันครั้งในที่สุดนั้นเขาก็สามารถสังเคราะห์แอมโมเนีย1มิลลิลิตรได้สำเร็จในเดือนมีนาคมปี1909ซึ่งนี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการนี้เป็นไปได้จริงและหลังจากนั้นไม่นาน BASF บริษัทเคมีรายใหญ่ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีนี้ไปและเปิดโรงงานผลิตแอมโมเนียขนาดใหญ่ขึ้นในเมืองออฟพาวประเทศเยอรมนีการค้นพบวิธีสังเคราะห์แอมโมเนียของฟริชฮาเบอร์ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติในวงการผลิตอาหารและการเกษตรไปทั่วโลกเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวทำให้มีการประมาณการกันว่าประชากรโลกนั้นจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง4เท่าจากระดับที่เคยรองรับได้ในอดีตก่อนมีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของไนโตรเจนที่อยู่ในร่างกายของคนเราก็ล้วนมาจากปุ๋ยแอมโมเนียที่ผลิตด้วยกระบวนการของฮาเบอร์ทั้งสิ้นผู้คนจึงพากันพูดถึงกระบวนการนี้อย่างชื่นชมครับว่าเรากับเป็นการสร้างขนมปังขึ้นมาจากอากาศ 4. ชื่อเสียงที่มาพร้อมกับคำวิจารณ์ด้วยความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้ฟริชฮาเบอร์จึงกลายเป็นทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยไปพร้อมกัน
ขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านเคมีและฟิสิกส์แห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลินและยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยุคนั้นอาทิมาร์กส์พลังค์และมาร์กส์บอร์นสองนักฟิสิกส์คนสำคัญผู้พัฒนาทฤษฎีควอนตัมหรือแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยมาค้างคืนที่บ้านของฮาเบอร์ด้วยอย่างไรก็ตามชีวิตของฮาเบอร์กำลังจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเขากำลังจะได้รับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติในปี1918แต่กลับมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมเข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับเขาและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลถึง2ท่านที่ออกมาประท้วงด้วยการปฏิเสธรางวัลของตัวเองในปีนั้นนอกจากนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ยังลงบทความที่วิพากษ์วิจารณ์ฮาเบอร์อย่างเผ็ดร้อนรุนแรงซึ่งสาเหตุมาจากผลพวงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่เพิ่งผ่านพ้นไปก่อนการประกาศรางวัลโนเบล 5. ฟิชฮาเบอร์ทำอะไรในสงครามโลกครั้งที่1ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นฟิชฮาเบอร์นั้นได้อาสาเข้ารับใช้ในกองทัพในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้รักชาติคนหนึ่งครับแต่เขากลับมีความเห็นตรงข้ามกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อนของเขาที่เป็นทั้งเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพและผู้ฝักใฝ่ในสันติภาพในเวลานั้นกองทัพเยอรมันกำลังขาดแคลนวัตถุระเบิดและดินปืนอย่างหนักจึงได้ดัดแปลงโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตที่ใช้วิธีการของฮาเบอร์ให้กลายมาเป็นโรงงานผลิตวัตถุระเบิดแทนเพราะปุ๋ยชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถระเบิดได้อย่างรุนแรงมากเช่นกันจึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการในการสังเคราะห์สารอาหารเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงผู้คนของฮาเบอร์ได้ถูกนำไปใช้ในทางตรงกันข้ามพลิกบทบาทกลายเป็นเครื่องมือสังหารผู้คนในสงครามแทนไม่เพียงเท่านั้นครับฮาเบอร์ยังได้เป็นผู้นำในการพัฒนาอาวุธเคมีชนิดใหม่ที่ใช้ก๊าซพิษอย่างก๊าซคลอรีนซึ่งหนักกว่าอากาศ 2.5 เท่าซึ่งเมื่อถูกปลดปล่อยออกมาจะลอยต่ำไปตามพื้นดินทำให้ทหารฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแนวสนามเพราะที่สูดดมเอาก๊าซพิษชนิดนี้เข้าไปเต็มปอดเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่ระบบทางเดินหายใจมีน้ำท่วมปอดและเสียชีวิตอย่างทรมานในที่สุดในการโจมตีครั้งแรกด้วยก๊าซพิษคลอรีนนี้เพียงครั้งเดียวทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรก็เสียชีวิตไปมากกว่า 5,000 นายความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ฮาเบอร์ได้เลื่อนยศเป็นกัปตันในกองทัพทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้เขาถูกประณามอย่างหนักในเวลาต่อมา 6. ชีวิตส่วนตัวอันน่าเศร้า1วันหลังจากที่ฮาเบอร์เดินทางกลับมาจากการควบคุมการใช้อาวุธเคมีในสนามรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่บ้านของเขานั้นจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะแต่เมื่องานเลี้ยงสิ้นสุดคืนนั้นฮาเบอร์กินยานอนหลับและเข้านอนส่วนภรรยาของเขาคาร่าซึ่งเป็นหนึ่งในนักเคมีหญิงคนแรกๆของเยอรมนีที่ได้รับปริญญาเอกทางด้านนี้เธอได้หยิบปืนของฮาเบอร์มายิงตัวเองในสวนหลังบ้านลูกชายของทั้งคู่เฮอร์มานวัย12ปีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและวิ่งออกมาพบแม่กำลังนอนหายใจรวยรินบางคนเชื่อว่าสาเหตุที่คลาร่าฆ่าตัวตายน่าจะเป็นผลมาจากความรู้สึกผิดหวังรุนแรงต่อการที่สามีของเธอคิดค้นอาวุธเคมีเพื่อใช้สังหารผู้คนแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสรุปได้เช่นนั้นอย่างไรก็ตามเธอเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนว่าหลังจากแต่งงานอยู่กินกับฮาเบอร์ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นเธอรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปมากและรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตแต่นั่นก็ไม่สามารถอนุมานได้ว่าเป็นสาเหตุที่เธอตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงแต่อย่างใด 7. จุดจบของฟิชฮาเบอร์หลังสงครามโลกครั้งที่1ฮาเบอร์พยายามคิดค้นวิธีสกัดทองคำจากน้ำทะเลด้วยความหวังที่จะนำไปชดใช้หนี้สงครามให้กับประเทศแต่ว่าก็ล้มเหลวในที่สุดต่อมาในปี1933เมื่อพรรคนาซีขึ้นมามีอำนาจและออกกฎหมายขับไล่นักวิทยาศาสตร์ชาวยิวออกจากตำแหน่งงานราชการทั้งหมดแต่ว่าฮาเบอร์กลับไม่ได้โดนขับไล่ทั้งที่เขาเป็นคนยิวแต่เป็นเพราะการรับราชการทหารของเขาในสงครามโลกครั้งที่1น่าจะทำให้เขาได้รับการยกเว้นจากกฎหมายนี้อย่างไรก็ตามฮาเบอร์กลับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยในทันทีเพื่อเป็นการประท้วงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวทุกคนในสถาบัน1ปีต่อมาในปี1934ฟิชฮาเบอร์ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจขณะกำลังพักฟื้นอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในนครบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยวัย65ปี